เมียมที่สุดหายากที่สุดครับแถวดิบลำคาละหายากมากๆแนวหรูแพงไปเลยอ่ะแบบรู้ประหลอดไปเลยครับยั่วยวนอ่ะคือผมน้ำลายสอบเป็นกุหลาบที่หอมมากต้องไปอวดอ่ะว่ามาจากเซนอเบิร์ดสวัสดีครับพบกับเซโนเบิร์ดอีกแล้วครับกลับมากับการรีวิวน้ำหอมครับถ้าเกิดใครได้ดูข่าวเกี่ยวกับวงการน้ำหอมปัจจุบันเนี่ยโจมาโลลอนดอนตอนนี้ครับมีการเปลี่ยนขวดเปลี่ยนแพ็กเกจนะครับในบางกลิ่นของแบรนด์นะครับคือมันเป็นขวดที่สวยมากอะคุณอย่างเงี้ยจะเป็นขวดที่ไม่มีเลเบลข้างหน้าละแต่จะเป็นสลักลงไปเลยเขียนว่าโจมาโลลอนดอนแล้วก็มีชื่อกลิ่นด้านล่างนะค่อนข้างมินิมอลแต่ดูหรูหราผมว่าซึ่งปกติผมเป็นคนที่ไม่ค่อยแพ้แพ็กเกจเท่าไหร่นะเป็นคนที่แบบเน้นกลิ่นนะแต่ขวดใหม่ของแบรนด์โจมาว่ากระเป๋าตั้งสั่นน่ะต้องเอามารีวิวทุกคนฟังนะซึ่งปูพื้นก่อนแบรนด์โจมาโลลอนดอนเนี่ยปกติเราจะเห็นว่าน้ำหอมของเขาจะเป็นขวดหน้าตาแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดเดินไปที่บูติกคุณจะเห็นขวดอีกแบบนึงเป็นขวดสีดำตรงนี้นะขวดสีดำกับขวดใสต่างกันยังไงครับขวดใสเนี่ยจะเรียกว่าเบสิกโคโลนครับส่วนอีกอย่างนึงก็คือขวดสีดำซึ่งก็จะเป็นขวดที่ดูเข้มขลุ่มขึ้นอย่างนี้นะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าขวดที่เปลี่ยนไปของโจมาโลลอนดอนที่ผมโชว์ล่วงหน้าก่อนหน้านี้เฉลยเลยครับมันคือขวดของลายโคโลนอินเทนส์ในหน้าตารูปแบบแพ็กเกจใหม่ครับโคโลนอินเทนส์เนี่ยต่างจากเบสิกโคโลนยังไงโคโลนอินเทนส์เนี่ยเป็นลายน้ำหอมที่จะใช้วัตถุดิบที่ล้ำค่ากว่าหายากกว่าอันที่2คือกลิ่นเนี่ยจะไปทางที่เข้มข้นกว่าเพราะว่าโคโลอินเทนส์เนี่ยจะใช้วัตถุดิบที่เป็นพวกสไปซี่วูดดี้มากกว่าครับแต่เล็กกลิ่นก็จะติดทนกว่าเบสิกโคโลนจากการใช้จริงมานะถ้าเกิดใครอยากได้น้ำหอมที่หรูหราลักชัวรี่มากขึ้นนะครับแล้วก็กลิ่นเข้มขึ้นเนี่ยผมบอกเลยว่าให้มาโฟกัสกับขวดหน้าตาแบบนี้ซึ่งก็คือเป็นโคโลอินเทนส์นั่นเองนะครับจริงๆวันจำหน่ายอย่างเป็นทางการของแพ็กเกจแบบใหม่เนี่ยคือวันที่7เดือนมกรานะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้แบบเร็วกว่าคนอื่นนะล่วงหน้านะครับจริงเขามีขายตั้งแต่วันที่1มกราปี2023แล้วนะแต่ขายอยู่ใน www.jomalone.co.th เท่านั้นนะครับถ้าใครอยากได้ก่อนก็ต้องไปซื้อในนั้นเท่านั้นนะตอนนี้นะซึ่งด้วยความที่ใช้วัตถุดิบล้ำค่านะครับใช้วัตถุดิบที่หายากแล้วก็กลิ่นเนี่ยมีความเข้มข้นและวอร์มกว่าตัวเบสิกโคโลนเนี่ยเขาเลยเอาอินสไปเรชันพวกนี้แหละไปทำขวดแพ็กเกจใหม่ของโคโลอินเทนส์ครับสีของขวดจะออกแนวโทนแบบล้ำลึกดาร์กนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณมองแบบลึกๆลงไปอ่ะแต่ละกลิ่นน่ะทั้งหมด9กลิ่นน่ะขวดสีไม่เหมือนกันเลยนะบางกลิ่นก็จะออกแนวแบบมีเฉดเขียวเข้ามาบางกลิ่นก็จะออกเฉดแดงบางกลิ่นก็ออกเฉดแบบสีชาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากเพราะผมรู้สึกว่าเขาแบบ into detail อ่ะคือพยายามสื่อกลิ่นออกมาผ่านสีขวดด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ไม่มองข้ามนะซึ่งผมบอกเลยว่าแพ้จริงๆกับขวดแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่าขวดครับคือเรื่องกลิ่นครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมารีวิวให้ทุกคนฟังทั้งหมด6กลิ่นนะครับที่ผมมี on hand ตอนนี้นะแต่ละกลิ่นเนี่ยกลิ่นเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเหมาะกับบุคลิกแบบไหนนะครับเป็นออปิเนียนส่วนตัวของผมนะครับเผื่อเป็นไกด์ทุกคนก่อนจะกดซื้อนะครับอาจจะได้ไม่ผิดหวังนะเอางี้ดีกว่าไปกันเลยไปเริ่มที่กลิ่นแรกครับเป็นกลิ่นที่คนไม่ค่อยพูดถึงดีกว่าแต่เป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าเป็น hidden gem นะแล้วผมชอบมากๆนะแล้วก็สตอรี่น่าสนใจมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับมันคือ Dark Amber and Ginger Lily ครับกลิ่นนี้เนี่ยเขามีโน้ตอย่างนึงที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับมีชื่อว่าไคยระ Incense Accord ครับเดี๋ยวฉีดไปเล่าไปคือกลิ่น Dark Amber and Ginger Lily เนี่ยเขามี inspiration มาจากพิธีที่เขาเรียกว่าโคโดคือพิธีการดมอินเซนต์ครับหรือกำยานของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆก็คล้ายกับพวกอาหรับนะครับที่เขาใช้กันนะเผาอูฐเผากิสนาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไคยระ Incense เนี่ยคือเป็นอินเซนต์ที่ราคาสูงที่สุดพรีเมียมที่สุดหายากที่สุดครับผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นเมนหลักของกลิ่นนี้เลยคือเวลาผมได้กลิ่นอินเซนต์ผมจะนึกถึงความลึกลับอยู่แล้วแล้วก็เย้ายวนอะไรเงี้ยซึ่งกลิ่นนี้จริงๆแล้วก็เป็นกลิ่นมูดดี้แต่พอเขาใส่แอมเบอร์กับจิงเจอร์แล้วก็ลิลลี่เข้าไปตามชื่อเลยก็จะให้ฟีลแบบมีความติดดอกไม้สไปซี่นิดๆ นะครับให้ความลึกลับเย้ายวนแต่ก็จะมีความโซฟิสติเคทนิดนึงต้องเป็นคนที่แบบมีวุฒิภาวะนิดนึงอ่ะแล้วฉีดกลิ่นนี้น่าจะเข้านะครับแต่งตัวดีนิดนึงอะไรเงี้ยเป็นกลิ่นที่ hidden gem มากๆไปๆมาจะชอบสุดอ่ะเอาจริงๆนะดังไอเบิร์นจริงๆเลยครับกลิ่นแรกโอเคครับมาถึงกลิ่นที่2จะมาเล่าให้ฟังครับผมเลือกกลิ่นที่มีชื่อว่าเมอร์แอนทองก้าครับซึ่งกลิ่นนี้จริงๆแล้วอ่ะเขามีโน้ตหนึ่งที่มีชื่อว่าอะมูบิลิเมอร์ครับอันนี้แหละตัวคีย์เลยครับเพราะว่าอะมูบิลิเมอร์เนี่ยหาได้อยู่ที่ทะเลทรายนามิบอยู่ในประเทศนามิเบียครับในทะเลทรายนามิบเนี่ยจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเป็นต้นที่ผลิตเรซินหรือว่ายางไม้ออกมานะครับซึ่งยางไม้เนี่ยชาวเผ่าที่อยู่ในทะเลทรายนามิบเนี่ยเขาก็จะเอามารีเฟรชตัวเองนะครับทำให้ตัวเองหอมสดชื่นกระปรี้กระเป๋าในอากาศร้อนๆซึ่งสิ่งนั้นครับคือเมอร์
อร์นั่นเองนะครับมาอยู่ในขวดนี้ครับล้ำค่าจริงๆหายากจริงๆนะครับแล้วก็เมอร์จะเป็นโน้ตของน้ำหอมที่ให้ความรู้สึกของความสไปซ์มีความแบบเวลาดมเข้าไปแล้วรู้สึกแห้งๆแต่ชุ่มคอพอไปบวกกับทองกระบีนเนี่ยซึ่งจะให้ความไม้ติดหวานๆชุ่มคอชุ่มคอครับอีกแล้วก็กินที่ในนี้ที่ชัดเจนมากคือซินนามอนนะถ้าเกิดใครชอบความสไปซ์นะครับชุ่มคอชุ่มคอนิดนึงเนี่ยกลิ่นนี้ก็น่าจะเป็นทางคุณนะครับด้วยโปรไฟล์กลิ่นเวลาดมผมจะนึกถึงคนที่ค่อนข้างหรูหราเพราะมันมีความสไปซ์เข้าไปเนี่ยมันเลยทำให้เกิดความเซ็กซี่ขึ้นมาคือสูงส่งและเซ็กซี่ต้องเป็นโอกาสที่พิเศษหน่อยไปแบบค็อกเทลบาร์หรูๆนะแต่ต้องการความเซ็กซี่ด้วยนะหรือว่าไปงานทางการที่แบบต้องการความหรูหรามากๆแล้วก็ยังเซ็กซี่อยู่ฟิลนั้นนะครับตัวนี้เหมือนทองก้าตัวที่2กลิ่นที่3ที่ผมจะรีวิวกลิ่นให้ฟังครับมีชื่อว่าVelvet Rose and Oud ครับผมมองว่า Velvet Rose and Oud ตัวนี้เป็นน้ำหอม Rose Oud ที่ค่อนข้าง transparent กว่าแบรนด์อื่นๆอ่ะคือฉีดสบายกว่าใช้ในอากาศประเทศเราได้อ่ะแต่ไม่ใช่แบบโอ้โหร้อนมากๆเนี่ยแต่นี้ก็อาจจะหนักไปนะใช้ในเวลากลางคืนได้ห้องแอร์ได้แต่ก็ยังมีความหนักอ่ะก็คือหนักกว่า2กลิ่นแรกนะครับในส่วนตัวของผมนะสิ่งที่ดีที่สุดในขวดนี้สำหรับผมคือกลิ่นของกุหลาบซึ่งถ้าเกิดเจาะลึกลงไปคุณจะรู้ว่ากุหลาบที่ใช้ในนี้เขาใช้ Damask Rose นะครับชื่อเต็มของเขาคือ Damascena Rose ซึ่งมาซีน่าเนี่ยคือเมืองหลวงของซีเรียนะครับซึ่งเป็นต้นกำเนิดของพันธุ์กุหลาบที่มีชื่อว่าดามาซีน่านั่นเองซึ่งตอนนี้เป็น King of Rose เลยนะครับเพราะว่ากุหลาบชนิดนี้จะถูกปลูกอยู่ในที่สูงอยู่ในพวกบัลแกเรียหรือพวกในตุรกี2ครับกลีบของดามาซีน่าโรสค่อนข้างความบอบบางมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเก็บและคุณต้องสกัดน้ำมันออกมาจากกลีบทันทีไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ให้กลิ่นที่หอมออกมานะครับอย่างที่เป็น King of Rose เลยเนี่ยคือเป็นกุหลาบที่แพงมากๆเพราะว่าคุณต้องใช้แบบถ้าที่อ่านมานะครับประมาณ 50,000 กลีบเพื่อจะได้น้ำมันหอมแค่1มิลนะเข้าคอนเซปต์เลยครับน้ำหอมที่ใช้วัตถุดิบล้ำค่าและหายากมากๆครับจะมีความหวานนิดๆจากเพลีนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นน้ำหอมที่ค่อนข้างติดหวานแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะครับกระจายค่อนข้างหนักแล้วก็ติดทนนานถ้าเกิดคุณอยากลุกแพงอ่ะคือกลิ่นนี้เลยแล้วก็พอมันไปบวกกับกลิ่นของกฤษณาเข้าไปแล้วครับยิ่งทำให้หรูหราขึ้นอีกเพราะว่าคุณเคยได้กลิ่นจากพวกชาว Middle East มั้ยเขาจะชอบใช้กฤษณานะครับเวลาเราเราก็จะรู้ถึงแบบท่านชีคอะไรเงี้ยให้ความหรูหรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออกงานทางการโอกาสพิเศษนะครับแนวหรูแพงไปเลยอ่ะแบบรู้ประหลอดไปเลยครับชอบมาครับกลิ่นที่3ครับ Velvet Rose and Oud มาถึงกลิ่นที่4ครับกลิ่นนี้ถ้าเกิดใครเคยดูคลิปเก่าของผมที่ผมทำท็อป5ของโจโมโลลอนดอนนะครับจะเห็นได้ว่ากลิ่นนี้ติดอยู่ในท็อป5ครับมันคือ Oud and Bergamot ครับอูดเนี่ยเป็นไม้ที่ต้นกำเนิดของเขาอ่ะคือการเอาต้นกฤษณามาครับแล้วเราอ่ะไปเจาะมันไปดริลมันนะครับให้มันเกิดรูเพื่อให้เกิดแบคทีเรียมากัดมาก่อนมากระทั่งมันผุมันเน่าไปตามกาลเวลาแล้วคนเนี่ยก็ไปค้นพบว่าการที่มันผุมันเน่าตามกาลเวลาเนี่ยกลับหอมแล้วเอามาทำเป็นน้ำหอมกันนะครับเป็นไม้ที่มีราคาสูงที่สุดนะครับแล้วก็เป็นวัตถุดิบน้ำหอมที่มีราคาสูงที่สุดอย่างนึงของโลกนี้นะครับหลายแบรนด์นะครับจะทำอูดออกมาได้ค่อนข้างใช้ยากนิดนึงนะครับถ้าแบบคุณไม่ได้คุ้นเคยกับการดมน้ำหอมมาเยอะคุณจะรู้สึกว่ามันแน่นมันหนักแล้วมันกลิ่นแบบมีความอะนามาลิกหรือแบบบูดๆเน่าๆหน่อยๆนะครับซึ่งอูดแอนด์เบอร์กามอตเนี่ยเป็นอูดที่ความไม้มาความหรูหรามาแต่ความเน่าความบูดไม่มาด้วยเอางี้ดีกว่าคือเป็นกฤษณาที่ค่อนข้างใช้ง่ายเข้าถึงง่ายถ้าเกิดใครอยากลองใช้น้ำหอมกฤษณาแรกๆเนี่ยผมแนะนำอูดแอนด์เบอร์กามอตฉีดได้ในประเทศร้อนๆกฤษณาถ้าเกิดคนไม่รู้เนี่ยมันมีหลายแหล่งมากครับซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยโปรไฟล์กลิ่นของอูดก็จะไม่เหมือนกันแต่ผมมองว่าอูดแอนด์เบอร์กามอตเป็นอูดที่คล้ายๆอูดตราดหรืออูดกัมพูชาแคนเบอร์เรียนะครับใช้ความหวานๆอย่างนั้นแต่เหมือนตัดความสาบทิ้งไปแล้วพอไปมิกซ์กับเบอร์กามอตที่อยู่ในนี้มันเลยทำให้ยิ่งหวานเข้าไปอีกเพราะเบอร์กามอตเนี่ยเป็นผลไม้ที่ให้ความรู้สึกเฟรชมีความเปรี้ยวๆบวกหวานๆแต่คือผมมองว่าเบอร์กามอตเป็นส่วนน้อยของกลิ่นนี้ผมบอกเลยว่าใครที่ต้องการน้ำหอมที่ให้ฟิลผู้หญิงเก่งผู้ชายเก่งผู้ชายแกร่งอะไรเงี้ยแต่แบบยั่วยวนอ่ะเป็นกลิ่นที่เซ็กซี่ที่สุดในไลน์นะสำหรับผมนะครับกลิ่นนี้ครับถ้าไม่ดีจริงเนี่ยไม่ติดท็อป5น้ำหอมที่ผมชอบสุดของโจโมโลลอนดอนแน่นอนครับอูดแอนด์เบอร์กามอตครับมาถึงกลิ่นที่5ครับกลิ่นนี้เนี่ยผมเพิ่งรีวิวไปไม่นานแต่เป็นแบบแพ็คเกจเก่านะครับซึ่งจริงๆก็กลิ่นเหมือนกันนั่นแหละเป็นกลิ่นที่ได้รับคำชมมากที่สุดนะครับติดอันดับที่4ของช่องเซโนเบิร์นนะครับกลิ่นนั้นมีชื่อว่าCypress and Grapevine ครับกลิ่นนี้ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเลยครับฉีดให้ทุกคนดมหน่อย
ผมรู้สึกว่าผมดมแล้วผมนึกถึงการไปเที่ยวเขาใหญ่ฉีดปั๊บเนี่ยคุณจะได้กลิ่นเหมือนคุณนั่งอยู่ในบ้านไม้แห่งหนึ่งครับแล้วคุณกำลังแบบพักผ่อนแล้วบ้านนี้ล้อมไปด้วยสนครับแต่บ้านคุณเนี่ยมีปลูกองุ่นวายไว้ด้วยนะอยู่ข้างหน้านะครับหวานหวานนิดนึงแต่ก็มีความเขียวๆจากสนแล้วก็มีความใบไม้ฟิลนั้นเป็นกลิ่นที่ธรรมชาติมากๆนะครับดมแล้วรู้สึกรีแลกซิ่งสบายนะครับซึ่งถ้าเกิดใครชอบน้ำหอมสไตล์พวกสปอร์ตฟูเจอร์อะไรอย่างนี้น้ำหอมสดชื่นฉีดง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดมากฉีดแล้วหอมชัวร์อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นกลิ่นที่มีคนชมคนทักบ่อยมากๆนะครับตั้งแต่ผมใช้มานะผมบอกเลยว่ากลิ่นนี้ครับไซเปรสเกฟไวน์ครับทางของคุณกลิ่นที่6ที่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังครับมีชื่อว่าสคาร์เล็ตป๊อปปี้ครับมาปึ๊บกลิ่นนี้ผมบอกเลยเป็นกลิ่นที่แตกต่างที่สุดในไลน์อย่างนี้ดีกว่าฉีดแรกอ่ะคุณจะได้กลิ่นดอกไม้ที่ชัดมากๆนะครับแต่สักพักอ่ะผมได้กลิ่นเหมือนมีความบาเล่อ่ะมอมอ่ะฟิลนั้นนะครับซึ่งผมมองว่าสกาเลตป๊อปปี้เนี่ยเป็นกลิ่นเหมือนดอกไม้ที่มีความติดครีมมี่แบบเยอะๆด้านล่างอ่ะมันมาจากโน้ตในนี้ที่มันมีทั้งไอริสซึ่งไอริสจะให้ความแบบครีมมี่พาวเดอรี่เนาะแล้วก็มีความบาเล่ซึ่งบาเล่ก็ใช้กลิ่นมอมอเหมือนพวกกลิ่นโอวัลตินนะบวกกับกลิ่นของเฮลิโอโทรปซึ่งเป็นดอกไม้ชนิดนึงที่ให้กลิ่นความแอลมอนนะครับซึ่งแอลมอนก็จะให้ความครีมมี่ครีมมี่เวลาเรากินนมแอลมอนผมบอกเลยว่าเป็นกลิ่นที่น่าจะสดใสล่าเริงที่สุดใน6กลิ่นนี้นะครับแต่ก็ยังมีความหวานๆนะครับหรือเป็นผู้หญิงที่มีความลุกคุณหน่อยหรือเป็นผู้หญิงที่แบบใส่เดรสแดงไปแบบทำงานอะไรเงี้ยได้เลยครับกลิ่นนี้แต่ผมมองว่าถ้าผู้ชายฉีดกลิ่นนี้จะให้ความรู้สึกหรูหราขึ้นมาเพราะว่ามันมีความดอกไม้อยู่นะครับอาจจะชอบน้ำหอมหวานหน่อยน่าจะชอบนะสคาร์เล็ตป๊อปปี้ครับกลิ่นสุดท้ายกลิ่นที่6ซึ่งเป็นธรรมเนียมไปแล้วครับเทปที่รีวิวโจมาโลนลอนดอนทุกคลิปนะครับผมต้องมีการแจกสูตรเซนต์แพริงนะครับหรือการเลเยอร์กลิ่นนั่นเองนะครับคู่แรกครับที่ผมใช้แล้วชอบมากๆครับคืออูดแอนด์เบอร์กามอตครับปึ๊บมาแพริงกับสโนว์บอลครับไม่ใช่สโนว์บอลนี่คือเป็นกิฟต์เซตของทางโจมาโลนลอนดอนนะซึ่งในนี้เนี่ยมีน้ำหอมที่ผมจะมาแพริงคืออิงลิชแพนฟิเซียครับElish Pan Fuchsiaนะครับเป็นแบบลูกแพรฉ่ำน้ำมีความโรสนิดๆพอใส่อูดแอนด์เบอร์กามอตเข้าไปเนี่ยผมมองว่ามันทำให้แพรฉ่ำมากขึ้นอ่ะคือผมน้ำลายสอมากขึ้นไปอีกอ่ะผมรู้สึกมันเป็นแพรที่หวานมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครฉีด Elish Pan Fuchsiaแล้วรู้สึกว่าอยากได้หวานกว่านี้อยากได้แพรที่ฉ่ำกว่านี้แบบน่ากินกว่านี้ให้คุณลองฉีดอูดแอนด์เบอร์กามอตลงไปก่อนแล้วก็ฉีด Elish Pan Fuchsiaตามนะครับเพราะว่าการแพริ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าควรจะฉีดน้ำหอมที่เอียงไปทางเบสโน้ตเยอะๆก่อนแล้วค่อยฉีดน้ำหอมที่เอียงไปทางมิดเดิลหรือท็อปตามเพราะว่าน้ำหอมที่มีเบสโน้ตเยอะๆอย่างเช่นอูดแอนด์เบอร์กามอตอ่ะด้วยความที่อูดหรือกฤษณานะครับมันเป็นเบสโน้ตใช่ไหมเบสโน้ตส่วนมากจะโมเลกุลใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณฉีดเข้าไปก่อนปั๊บแล้วถ้าเกิดคุณฉีดอิงลิชแพนฟิเซียซึ่งเป็นน้ำหอมที่มีความแพรมีความฟลอรัลดอกไม้ซึ่งเป็นมิดเดิลซะส่วนมากเนี่ยโมเลกุลที่เล็กกว่าอย่างมิดเดิลหรือท็อปก็จะกระจายออกมาได้นะครับแล้วก็น้ำหอมที่เน้นไปทางเบสโน้ตที่มีโมเลกุลใหญ่เนี่ยจะช่วยตรึงกลิ่นให้มันติดโทนานขึ้นได้นะครับนี่คือทริคเล็กๆของเซโนเบิร์ดนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่ไม่เคยเอ็กซ์เพคว่าจะอยู่ด้วยกันได้แต่ผมบอกเลยว่าเป็นแพรที่แบบน่ากินน่ากินคู่แรกของการทำเซนต์แพริ่งครับอูดแอนด์เบอร์กามอตกับอิงลิชแพนฟิเซียครับคู่ที่2ครับถ้าเกิดใครรู้จักน้ำหอมอย่าง English Oak and Hazelnut เนี่ยจะรู้ว่าเป็นน้ำหอมเฟเวอริตของผมกลิ่นนึงเลยนะครับของแบรนด์ Jo Malone London นะผมไม่บอกอันดับที่เท่าไหร่นะตามดูคลิปTop 5เอาเองนะซึ่งผมชอบเพราะว่าเป็นน้ำหอมที่ให้ความคุณชายมากๆอ่ะผมรู้สึกว่าเป็นผู้ดีอังกฤษแต่งตัวดีเดินอยู่ในแบบหน้าออซัมนะครับหรือว่าหน้าใบไม้ร่วงของอังกฤษอะไรเงี้ยให้ฟิลนั้นมันจะกลิ่นเหมือนพวกเมเปิ้ลต้นไม้แห้งๆมีติดแบบฮาเซลนัทใบไม้สโมกกี้นิดๆนะครับแต่หลายๆคนก็จะบอกว่ากลิ่นมันแห้งไปนิดนึงนะครับแล้วมองว่ามันไม่ค่อยมีความสดชื่นเท่าไหร่ผมมีสูตรทำให้ English Oak and Hazelnut เนี่ยฉีด everyday ได้ครับก็คือการคอมไบน์กับ Cypress and Grapevine ครับโหดีมากอ่ะอันเนี้ยพอรวมกันแล้วมันเป็นน้ำหอมที่เป็นซิกเนเจอร์เซนต์ได้เลยอ่ะผมรู้สึกว่าทำให้มันติดทนขึ้นไปอีกอ่ะไม่รู้มันมีเคมีคอลอะไรระหว่างกันนะผมอาบน้ำแล้วยังติดอยู่ที่แขนอยู่เลยมันทำให้เอาข้อดีมารวมกันอ่ะคือ English Oak and Hazelnut นี่คือหรูหราแบบผู้ดีอ่ะฟิลนั้นนะครับแล้วก็ Cypress Grapevine ก็จะเป็นแนวน้ำหอมที่รับคำชมง่ายเป็นแนวสดชื่นสปอร์ตพอรวมกันแล้วเนี่ยมันเลยทำให้เป็นน้ำหอมที่แบบฉีด everyday ได้แล้วก็ยังหรูหราแล้วก็ได้รับคำชมแล้วก็ติดทนขึ้นด้วยอย่างที่ผมค้นพบนะครับผมเลยว่า2กลิ่นนี้แบบไม่เคย expect ว่าจะรวมกันได้แต่รวมกันแล้วโอ้โหไปลองดีมากๆ2กลิ่นนี้ครับ
แล้วมาถึงคู่ที่3ครับการทำเซนต์แพริ่งคู่นี้เป็นแพริ่งที่ผมภาคภูมิใจที่สุดเอางี้ดีกว่าเพราะว่ามันเกิดเป็นกลิ่นใหม่เลยอ่ะคุณแพริ่งนั้นคือคุณเอาเมอร์แอนทองก้าครับมาแพริ่งกับสการ์เล็ตป๊อปปี้ครับคุณคิดว่าต้องฉีดกลิ่นไหนก่อนนี่เหมือนอาจารย์เลยมีทวนด้วยนะฮะเฉลยคือให้คุณฉีดเมอร์แอนทองก้าก่อนนะครับเพราะเมอร์แอนทองก้าเนี่ยผมบอกว่าค่อนข้างเป็นน้ำหอมที่เฮฟวี่ไปทางเบสโน้ตเยอะส่วนสการ์เล็ตป๊อปปี้เนี่ยจะออกแนวกลิ่นฟลอรัลนะครับกลิ่นหวานๆก็จะเป็นพวกมิดเดิลโน้ตปึ๊บฉีดที่ตัวเลยอันนี้เพราะว่าภาคภูมิใจมากปึ๊บเมื่อน้องก้าที่ผมบอกไปเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างมีความดรายเครื่องเทศเครื่องเทศนิดนึงนะเวลาดมก็จะรู้สึกชุ่มๆคอนะครับแต่มันไม่ค่อยจะหวานแล้วก็สการ์เล็ตป๊อปปี้เนี่ยเป็นดอกไม้ที่ครีมมี่ให้นึกถึงดอกไม้ที่มีความกำมะหยี่กำมะหยี่ฟิลนั้นแต่รวมกันแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณจะได้กลิ่นโกมองที่เป็นเดอะเบสที่สุดกลิ่นนึงที่คุณเคยดมคำว่าโกมองเป็นภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าเหมือนพวกขนมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเวลาคุณดมเนี่ยหอมมากอันนี้หอมมากจริงคือให้นึกถึงเหมือนพวกขนมวานิลาอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นไอติมวานิลาหรือเป็นเครปวานิลาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ราดน้ำผึ้งน้ำผึ้งนิดๆลงไปด้วยอ่ะคือดมแล้วไม่รู้ว่าเป็น2กลิ่นนี้มารวมกันอย่างนี้ดีกว่าซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเซโนเบิร์ดมากซึ่งในไลน์ของโจวาลลอนดอนจริงแล้วอ่ะน้ำหอมโกมองมีไม่ค่อยเยอะถ้าเกิดเป็นแฟนโกมองชอบน้ำหอมขนมชอบน้ำหอมที่มีความวานิลานะครับผมบอกเลยว่าต้องไปอวดอ่ะว่ามาจากเซโนเบิร์ดเอางี้ดีกว่าผมขอเครดิตเลยดีกว่านะอันนี้โอ้โหภูมิใจขนาดนั้นนะครับแพริ่งคู่ที่3ที่ผมภาคภูมิใจมากๆครับสการ์เล็ตป๊อปปี้แอนด์เมอร์แอนด์ทองก้าครับรวมกันแล้วได้ขนมที่อร่อยมากๆซึ่งนอกจาก6กลิ่นที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังไปแล้วนะก็จะมีอีก3กลิ่นที่ผมยังไม่ได้รีวิวทุกคนฟังนะก็จะมี2กลิ่นที่เป็นแนวกลิ่นฟลอรัลนะครับชื่อว่าทูเบอโรสแองเจลิก้ากับจัสมินซัมบักแอนด์เมริโกนะครับแล้วก็มีกลิ่นนึงครับมีชื่อว่าเวเดเวอร์แอนด์โกลเด้นวานิลาครับซึ่งเป็นแนวกลิ่นแอมเบอร์นะครับก็ไปลองกันดูได้นะครับโอเคครับแน่หลายๆคนถามว่าโอ้โหพี่เบิร์ดคุยกันมาขนาดนี้ครับยังไม่รู้ราคาเลยครับอ่ะโคโลนอินเทนส์ของโจมลอนดอนมี2ขนาดครับมีขนาด100 ml อยู่ที่ 8,250 บาท 50 ml ครับอยู่ที่ 5,950ซึ่งเป็นธรรมเนียมของช่องเซโนเบิร์ดอีกแล้วครับคือทุกคลิปที่มีการรีวิวโจมลอนดอนครับผมต้องไปขอข้อเสนอพิเศษมาให้พวกคุณให้ได้นะครับซึ่งคลิปนี้ก็มีครับเมื่อคุณซื้อโคโลนอินเทนส์นะครับกลิ่นใดๆก็ได้เลยนะใน www.jomalon.co.th นะครับครบ 8,000 บาทนะครับเพียงคุณใส่โค้ดด้านล่างนี้ครับ SOB Intense 23ครับคุณจะได้ของขวัญพิเศษจากโจมลอนดอนไปเลยครับมีทั้งหมด3อย่างนะอย่างแรกครับ English Pan Frisia Soap Bubbleครับอย่างที่2ครับมินิแคนเดลครับกลิ่นเมอร์แอนทองก้าครับอย่างที่3ครับคุณจะได้ Peony and Brush Suede Body Cream 15 ml เป็นของขวัญพิเศษให้สำหรับเฉพาะชาว Saint Albert เท่านั้นที่ดูคลิปนี้นะครับโอเคครับก็จบแล้วครับกับการรีวิว6กลิ่นหอมจากไลน์ Cologne Intense ของแบรนด์ Jo Malone London นะครับถ้าเกิดใครเนี่ยชอบกลิ่นไหนไปลองกลิ่นไหนแล้วรู้สึกชอบนะครับบอก Saint Albert หน่อยครับคอมเมนต์มาด้านล่างหรือว่าใครเป็น FC ของกลิ่นไหนอยู่แล้วนะครับมาป้ายยาเพื่อนได้นะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ใครชอบคลิปรีวิวน้ำหอมแบบนี้นะครับสไตล์ Saint Albert แบบนี้นะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับใน YouTube นะครับ Saint Albert นะก็กด Subscribe ได้ลืมกดกระดิ่งครับเพราะว่าการกดกระดิ่งเนี่ยจะมี Notification แจ้งเตือนไปบอกคุณเลยเวลาผมออกคลิปเนี่ยไม่ต้องมาดูว่าผมออกยังนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเรามี Instagram นะครับ Saint Albert นะในนั้นผมก็จะลงเรื่องราวส่วนตัวของผมนะไปทำอะไรที่ไหนนะครับแล้วก็มีรีวิวเยอะมากช่วงนี้นะครับบางทีเรารีวิวในช่อง YouTube ใน Facebook ไม่ทันนะเราก็จะไปใส่เป็นรีวิวครับอยู่ใน IG นะก็จะรีวิวหลายๆแบรนด์อยู่ในนั้นที่ไม่มีใน YouTube ไม่มีใน Facebook นะครับไปดูได้ที่ Instagram Saint Albert ครับไปกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับ Facebook Saint Albert ครับในนั้นลงคลิปเหมือนใน YouTube เป๊ะเลยนะครับแต่สิ่งที่พิเศษกว่าใน YouTube ครับใน Facebook เราก็จะมีลงข่าวสารน้ำหอมด้วยว่ามีกลิ่นไหนออกมาใหม่กลิ่นไหนน่าสนใจครับแล้วก็จะมีรีวิวเป็นงานเขียนนะครับอยู่ใน Facebook Saint Albert ก็ไปกดติดตามด้วยนะครับ3ช่องทางนะครับคอนเทนต์ต่างกันวันนี้ครับ Saint Albert ต้องไปก่อนแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นคลิปอะไรครับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายขอเอนจอยกับน้ำหอมครับ